ากี้ป๊อปชี้แจงพี่เลี้ยงน้องมีย่าหายไปไหนมีปัญหาอะไรกันอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของมากี้ราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัฒน์และป๊อปพัชสรกรจิราธิวัฒน์มาพร้อมทายาทแฝดน้องมีก้าน้องมีย่าซึ่งเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลทั้งอินสตาแกรมและยูทูบและจะเห็นว่าน้องแฝดนั้นก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลไม่ห่างมาตลอดแต่ล่าสุดหลายคนเริ่มสงสัยว่าเอพี่เลี้ยงของน้องมีย่าหายไปไหนงานนี้แม่มากี้พ่อป๊อปก็ได้ไขข้อสงสัยผ่านช่อง YouTube Mindset TV บอกว่าผมขอโทษสำหรับคนที่ผมไม่สนใจไม่แคร์ไม่อยากตอบหรืออะไรแต่เหตุผลของบ้านเราผมแคร์ความรู้สึกของลูกสาวผมวัย3ขวบที่รู้เรื่องมากแล้วขอคุณพ่อคุณแม่ดูรายการแล้วเลยไม่อยากทำเทปให้เขาเห็นเทปพี่เลี้ยงเขาผมไม่อยากสิ่งเหล่านั้นทำลายความรู้สึกลูกสาวผมพี่ยุไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วพี่ยุอยู่กับเรามาตลอด3ปีเต็มผมไม่อยากให้พี่ยุออกเลยดีใจที่มีเขาตั้งแต่วันแรกไม่ผิดหวังเลยที่เลือกเขามาดูแลลูกสาวผมเหตุผลอะไรยังไงผมตอบแทนแน่เขาไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งเขาและเราสรุปคือเราจากกันด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรกันเรายังแนะนำให้เขาดูแลลูกของเพื่อนเราต่อเพราะเขาถนัดดูแลเด็กเล็กเด็กแรกเกิดด้วยวันสุดท้ายที่เขาไปเรายังกอดกันผมเองยังน้ำตาไหลผูกพันกันไปไหนไปด้วยกันทุกคนผูกพันกันหมดตอนที่พี่เลี้ยงมีก้าออกเราทำเทปขึ้นเพราะเขายังเด็กยังพูดไม่ได้มึงไม่สามารถบอกได้ว่าอยากดูรายการของครอบครัวแต่ตอนนี้มีย่าเขาโตรู้เรื่องแล้วไม่อยากให้เขามาดูวนๆซาๆโศกเศร้ากับเรื่องเดิมๆมันไม่จำเป็น